ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครูคุณต่อยครับผมนะครับไม่พูดสั้นดำแพงโหลดแอปพลิเคชันของเราโหลดได้เป็นที่เรียบร้อยประโยชน์มากมายดูรายการย้อนหลังดูสูตรอาหารย้อนหลังแล้วทำตามใช่ไม่กินถือว่าผิดนะครับโอ้โหจะอยู่ในมือถือของท่านเลยนะครับกดเข้าไปปึ๊กก็จะรู้เลยแผนที่เป็นทางนี้เบอร์ติดต่อไปยังไงและอัปเดตสุดๆแล้วใครไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดหรือว่าคนต่างจังหวัดเข้ามาหาลูกหลานในกทม อยากรู้ว่าเอ้ยอาหารในกรุงเทพอร่อยแถวนี้มันอะไรอร่อยสั่งคือหมายความว่ากดแอปพลิเคชันเข้าไปดูได้เลยว่าอร่อยแถวนี้มีอะไรบ้างผมเพิ่งรู้ความจริงเราพูดกันไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ครับท่านผู้ชม ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนดูแล้วบอกไม่รู้เรื่องผมตกใจมากงงมากเลยคือถ้าบอกไอแอปพลิเคชันอะไรนี่มันคืออะไรนะท่านครับไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันชื่อแอปพลิเคชันลูกหลานท่านมาท่านบอกอย่างนี้เลยวันนี้โหลดครัวคุณต๋อยให้หน่อยให้ในโทรศัพท์ฉันหน่อยพูดแค่นั้นพอเขาจะเข้าใจเขาจะถามว่าครัวคุณต๋อยอะไรก็ไหนไอเนี้ยในครัวคุณต๋อยเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโทรศัพท์แล้วบอกไปอย่างนี้เลยมันอยู่ในโทรศัพท์แล้วมันดูไอ้นั่นดูรายการย้อนหลังก็ได้มันดูไม่กินถือว่าผิดก็ได้มั้ยเนี่ยทําไมฉันหน่อยแค่นี้ไม่ได้หรือยังไงเราอย่ามีอารมณ์กับลูกหลานเราบอกลูกหลานว่าเอาแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยไว้ในโทรศัพท์ให้ยายเนี่ยอย่าไปมีอารมณ์อย่าไม่มีอารมณ์บอกไงเอาโทรเอาแอปพลิเคชันเลยใส่เข้าไปเลยที่มีอารมณ์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ใช่ครับนะครับโหลดได้หมดบอกเขานิดเดียวทั้งนั้นเองช่วยทำให้หน่อยไหนไปพูดอย่างให้ลูกหลานดีๆพูดให้ผมเป็นพูดกับลูกหลานใช่ๆไอ้หนูเอ้ยนี่โหลดให้เหมือนมากเลยอ่ะโหลดให้คุณตาหน่อยเถอะเออคุณตาอยากทำอาหารเหมือนคุณต่อยเออได้แบบเนี่ยเหนียงคงเหนียงคอได้หมดโหลดหน่อยเถอะเหมือนแล้วเหมือนมากเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ดูไม่ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สโหลดนะมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์จริงจริงอุ้ยพี่ตะวันแก่จริงไหมเนี่ยเหมือนเขาเป็นการแสดงเป็นการแสดงเป็นการแสดงตกใจมากเลยไม่ใช่ไม่ตกใจครับตรงอากับพี่วัดใครแก่วันบ้าพี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับโลกเราเปลี่ยนไปแล้วครับครับสังคมโลกสังคมไทยเรามีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ให้ไม่มีแบ่งปันไม่สนใจชีวิตของใครๆสนใจแต่ชีวิตของตัวเองขณะที่ร้านขายมือถือก็ยังเป็นผมก็บอกว่าผมไปดูที่ร้านชั้นบนนะร้านมือถือก็บอกว่าคนขายก็บอกว่าถามได้นะครับมีอะไรให้รับใช้ครับผมก็บอกว่าผมอยากซื้อมือถือสักเครื่องเอาแบบที่พิเศษสุดๆคนขายก็บอกว่าสเปคแบบไหนล่ะครับที่อยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมก็บอกว่าราคาเนี่ยไม่เกี่ยงครับสูงแค่ไหนผมก็สู้ขอแบบในข่าวครับรุ่นที่มันระเบิดกันบ่อยๆแบบตู้มตู้มทำไมอ่ะคนขายก็บอกว่าอ๋อขอโทษนะครับพรุ่งนี้วันเกิดแฟนผมอ้าวคนขายบอกวันเกิดแฟนครับผมก็บอกว่าเฮ้ยงงมากเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับวันเกิดแฟนคุณก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่คนขายก็บอกว่าคือผมมีเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวครับผมจะเอาไปให้เมียเป็นของขวัญวันเกิดผมขายไม่ได้หรอกครับดูสิครับมันเห็นแก่ตัวจริงจริงคือมันอาจจะฆ่าแฟนมันแต่เราก็อยากจะฆ่าแฟนเราก็เลยไปว่าเขาเห็นแก่ตัวติดคุกทั้งคู่นะอย่างเงี้ยจะไปคิดไม่ดีเขาถามมาครับว่าคนประเภทไหนที่ไม่ควรดื่มชาใช่คือได้ยินกันว่าชาเนี่ยทานแล้วมีประโยชน์กันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะได้ยินนี้แต่มันมีคนบางประเภทบางพวกที่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาใช่ครับชาดิชาไม่รู้สึกเลยชาดิชาเอาโอเคผมว่าวันนี้ตีชาไหมอ๋อยังชาอยู่ชาเนี่ยอ่ะชาวันนี้ผมว่ามีประโยชน์แน่นอนสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่เข้าใจมาก่อนครับบุคคลที่ไม่ควรดื่มชาประกอบด้วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรือไตวายก็แล้วแต่ทุกประเภทนะครับไม่ควรดื่มน้ำชามากเพราะร่างกายถ้าหนูเป็นโรคไตหาหัวจามได้ไหมเพราะร่างกายของผู้มีอาการไตวายไม่สามารถขับน้ำออกทางปัสสาวะได้อย่างปกตินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไตบกพร่องหรือไตบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็แล้วแต่นะครับควรงดการดื่มชาดีที่สุดเพราะการดื่มเข้าไปทำให้ปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะก็ไม่ค่อยออกด้วยต่อไปนะครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้นะครับห้ามดื่มน้ำชาเวลาที่ท้องว่างตอนเช้าเพราะจะมีผลต่อสมรรถภาพของกระเพาะอาหารและลำไส้โดยตรงทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึม
วิตามิน B2 และธาตุเหล็กได้เต็มที่เพราะมันจำเป็นบุคคลต่อไปที่ไม่ควรดื่มคือเด็กที่ต่ำกว่า3ขวบไม่ควรดื่มชาอันนี้จำไว้เลยเพราะกรดแทนนินในน้ำชาเมื่อรวมตัวกับธาตุเหล็กในกระเพาะอาหารและลำไส้แล้วจะกลายเป็นสารที่ไม่สามารถละลายได้ทำให้เด็กเล็กไม่เจริญเติบโตที่เขาพูดกันว่าเด็กดื่มชาแล้วจะโตช้านะเพราะขาดธาตุเหล็กและเป็นโรคโลหิตจางได้เฮ้ยไม่ดีเลยสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดโดยเฉพาะก่อนและหลังรับประทานยาคุมกำเนิด4ชั่วโมงไม่ควรรับประทานเพราะกรดแทนนินในน้ำชาจะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงทั้งน้ำชายังทำผลให้เกิดสารต่างๆที่ทำให้ยาคุมกำเนิดนั้นละลายตัวยากดูดซึมยากกินเข้าไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ยาคุมกำเนิดนะครับต่อไปครับสตรีระหว่างมีประจำเดือนสตรีระยะตั้งครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรไม่ควรดื่มน้ำชาโดยเฉพาะน้ำชาเข้มข้นเพราะทารกที่ดูดนมแม่ซึ่งน้ำชาเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนั้นจะได้รับผลสารต่างๆจากน้ำชาพูดง่ายๆไม่ควรดื่มเพราะสารจากน้ำชามันจะผ่านไปในสายเลือดออกเป็นนมให้ทารกรับประทานนะครับต่อไปที่ไม่ควรรับประทานนะครับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจไม่ควรดื่มน้ำชาเข้มข้นหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ำชาเราจะรู้สึกถูกกระตุ้นในร่างกายคนที่เป็นโรคความดันมันจะความดันสูงขึ้นอีกนิดนึงคนที่เสี่ยงต่อเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจอาจจะกำเริบก็ได้ข้อต่อไปผู้ที่มีไข้สูงไม่ควรดื่มน้ำชาเพราะว่าด่างในน้ำชาจะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นกระตุ้นหัวใจให้เร็วขึ้นเมื่อกระตุ้นหัวใจให้เร็วขึ้นทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะเราเป็นไข้อยู่แล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งกรดแทนนินในน้ำชายังส่งผลให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาได้น้อยกว่าปกติด้วยแทนนินจะขับเหงื่อน้อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไข้หวัดต้องการขับเหงื่อเยอะๆไม่ควรดื่มน้ำชาเหงื่อจะได้ออกเยอะๆร่างกายจะได้ลดลงครับวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์นะนี่ไงบอกแล้ววันนี้ประโยชน์คุณถ้าดูไม่ทันไปดูซ้ำไล่เลยในแอปพลิเคชันกลัวคุณต่อยได้ประโยชน์มากเห็นไหมว่าวันนี้ประโยชน์สูงๆเลยนะเราไม่เคยคิดเลยก่อนนะว่าเฮ้ยจริงๆเรานึกแค่เรื่องโรคไตแต่ผลปรากฏว่าโอ้โหคนคิดยาคุมกำเนิดอ่ะไตอันนี้เราก็ไม่รู้ความดันแต่นี่ของอากินยาคุมกำเนิดเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบใช่ไหมนะฮะแล้วก็ไม่ควรดื่มแม่ที่ให้นมทารกไม่ควรดื่มเออสตรีคุมกำเนิดอะไรก็โอ้โหไม่น่าเชื่อแม่ที่ให้นมทารกแต่ทำไมอันนี้3อันนี้เป็นของผมของอายของอายอันนี้3อันของหนูเนี่ยของผมทำไมอ่ะทำไมของผมได้เข้มข้นคอนเซนเทรตขนาดนี้ของหนูอร่อยมากเลยโอ้นี่หนูเนี่ยจริงอย่าลืมกันแล้วกันนะฮะนี่เป็นประโยชน์ที่มาบอกกันนะฮะถ้าดูไม่ทันจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูในแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยได้ก็จะได้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงคั่วซี่โครงหมูใบชะพลูครับซี่โครงหมูกับใบชะพลูเข้ากันเลยมันอร่อยมากท่านผู้ชมอร่อยที่ใบมันเลยอ่ะคล้ายๆแกงคั่วหอยขมพูดตรงๆเลยนะก็มันแกงคั่วใช่แต่ว่าครัวคุณต่อยติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหพูดภาษาอังกฤษเพราะเลย subscribe นะครับผมYes, born dog. อย่าลืมนะครับบอนทีวีออฟฟิเชียลกด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอนทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด subscribe ตรงนี้เลยกดสิครับกดยังกดดีมากที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอนทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ